TH6 Probiotic ช่วยลดฝ้ากระจากอินเตอร์ฟาร์มาสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้กรณีของแป้งนาโนดนะครับปล่อยคลิปที่3ออกมาตามสื่อนะฮะที่คาดกันว่าจะต้องมีการปล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาจริงๆครับส่วนจะมีคลิปที่4หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับแต่ที่สำคัญฮะมีการเขียนจดหมายส่งถึงท่านธนกฤตเลยนะท่านธนกฤตได้จดหมายนี้ยังไงรู้จักกับแป้งนาโนดเหรอวันนี้จะมาไขข้อสงสัยนะครับแน่นอนฮะอยู่ในรายการกับเรานะครับนายกองตรีดร.ธนกิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านนึงนะฮะอาจารย์ท่านนี้ก็มีการวิเคราะห์นะฮะแล้วท่านก็มีการโพสต์เกี่ยวกับประเด็นของแป้งนาโนดอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาฟังความคิดเห็นของอาจารย์นะครับท่านเป็นรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมคงต้องเริ่มประเด็นนี้กับท่านธนกิจฮะท่านมาในรายการของผมหลายต่อหลายครั้งมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายหลายกรณีครับแต่อันนี้เกิดข้อสงสัยครับท่านครับครับด้วยความเคารพนะท่านฮะท่านรู้จักกับแป้งนาโนดแล้วฮะหรือยังไงครับทำไมถึงได้รับจดหมายมาส่งตรงแล้วก็เขียนถึงท่านด้วยนะเขียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็ดร.ธนกิจแป้งนะส่วนตัวกับแป้งนาโนดไม่รู้จักทำไมถึงมาถึงท่านที่ไม่ที่รู้จักแต่คุณปุ้มนาปรังเมื่อสักครู่นะปุ้มนาปรังเพราะแป้งนาโนดเนี่ยเราไม่รู้จักเอาเป็นว่าคือมันมีจุดเชื่อมโยงตรงที่ว่าทนายความชัชวาลอันนี้ครับเป็นตัวเชื่อมเข้ามาที่ผมเพราะว่าก็รู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทมากนะครับแต่รู้จักกันส่วนตัวแต่ไม่สนิทมากก็จากที่ได้ฟังว่าทำไมถึงโฟกัสมาที่ผมก็บังเอิญผมเนี่ยอยู่ในฐานะของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เขาเลยคิดว่าช่องทางเนี้ยน่าจะเป็นช่องทางที่จะสื่อสารไปยังผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้เขาก็เลยมองว่าตรงนี้คือเหตุผลในการที่จะเข้ามาหาเราเพราะว่าเอกสารทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาจะให้ใครช่วยก็โฟกัสเลยมาที่ผมประกอบกับว่าบังเอิญทางทนายความเนี่ยเขาก็เป็นสายที่อยู่ในทางการเมืองด้วยก็มีทางข้างเข้ามาด้วยนะครับว่าให้ผมเนี่ยช่วยดูเรื่องนี้ให้หน่อยผมก็เลยให้ข้อคิดเห็นไปในช่วงวันหยุดช่วงที่ผ่านมาวันหยุดว่าอย่างนี้ถ้ามาพูดก็ลอยๆไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวทนายก็ไม่ใช่แป้งแล้วแป้งก็ไม่ได้มอบหน้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาให้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรครับจนในที่สุดก็ทนายก็แสดงตัวตนว่าเป็นอย่างนี้มีความเชื่อมโยงอย่างนี้ก็คือเป็นทนายที่ดูแลคดีความของแป้งนาโนดทั้งหมดเลยถ้าผมถามท่านนี้ได้มั้ยแสดงว่าท่านสามารถที่จะติดต่อหรือสื่อสารกับแป้งได้ใช่มั้ยฮะไม่ฮะไม่ได้เลย0ผ่านทนายความผมไล่เรียงอย่างนี้ผ่านทนายความแต่ทนายความเนี่ยเขาจะผ่านตัวกลางที่เป็นคนรับสารจากทางแป้งนาโนดอีกทีนึงแต่หมายความว่าแสดงว่าเขาสามารถสื่อสารไปได้อีกประเด็นนึงก็คือว่าทุกครั้งที่มีการออกรายการเราก็บอกเขาว่าเราก็คงถ้าเราเปิดเรื่องนี้เมื่อไหร่สื่อสารมวลชนต้องสนใจเรื่องนี้แน่ๆ และยังไงเขาก็ต้องติดตาม ดังนั้นเขาก็จะติดตามจากการที่เราเนี่ยได้ไปสัมพันธ์ผ่านสื่อ ก็เป็นที่ให้เขาได้รับรู้เพราะว่าเขาในเวลานี้เนี่ย ก็ดูจากสื่อสารมวลชนเป็นหลักด้วยเช่นเดียวกันแม้กระทั่งรายการของคุณทินณขณะนี้ก็เชื่อว่าแป้งก็ดูอยู่ท่านทราบไหมเขาอยู่ไหนไม่ทราบหรอกครับถ้าวันนี้ทราบเนี่ยผมก็คงต้องให้ตำรวจเข้าไปเอาตัวมาละนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยผมไม่ทราบโอเคถ้าก่อนที่ผมจะไป2มุมนะฮะของนายแป้งคนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ1แน่นอนแหละคือมุมของที่เขาเป็นนักโทษที่แหกคุกครับถูกไหมฮะนั่นคือข้อที่1อีกมุมนึงคือมุมที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องแยกกันนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เขาอยู่ในสถานะที่เป็นนักโทษหนีคุกถูกต้องถูกต้องไหมฮะอันนั้นคือสถานะคือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อีกอันนึงคือในมุมของที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมถามท่านหน่อยฮะโทษนะฮะสรุปสั้นๆเลยครับพอได้รับหนังสือมาวันนี้ท่านไปยื่นเรื่องหลายที่เหมือนกันนะฮะถูกครับสรุปได้ไหมครับว่าคือเอาสั้นๆว่า
เริ่มต้นจากการที่เข้ามายื่นเรื่องอันนี้นะครับที่รับแล้วก็ลงเรียกรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเรื่องนี้นะครับเราก็ลงตามลำดับก็ปรากฏว่าพอไปเปิดในเอกสารแล้วเนี่ยก็พบว่ามีเอกสารเดิมนะครับที่แป้งเนี่ยเคยลงชื่อไว้เป็นพยานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ต้องขังรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่าถูกตำรวจนะครับรีดเอาทรัพย์ไปแต่ปรากฏว่ามันมีความน่าสงสัยก็คือว่ามีคนที่ร่วมลงลายมือชื่อเนี่ย393คน มันก็มีจำนวนมากเรื่องนี้ก็ให้ตำรวจเขาต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไรแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการดูหนังสือนำเราจะต้องดูก่อนว่ามีหนังสืออะไรที่มันเป็นหนังสือที่จะลงรับได้ก็เป็นหนังสือของทนายความที่มีตัวตนปรากฏชัดเจนมีลายมือชื่อปรากฏชัดเจนนะครับแล้วก็ติดต่อสามารถติดต่อได้แล้วก็มีรายละเอียดแล้วมีเลขคดีทั้งหลายทั้งปวงเราก็ตรวจสอบแล้วเอาละเรื่องนี้มันก็ผ่านไปแต่ปรากฏว่าความสำคัญก็คือว่ามันก็ไปพบว่ามันมีหนังสือของแป้งนาโนดเนี่ยสองฉบับนะครับฉบับหนึ่งวันที่22มีนาซึ่งในขณะนี้เนี่ยท่านสมศักดิ์เทพสินไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมแล้วนะครับแล้วก็จะพบว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมอันนี้เป็นแค่เรื่องเดียวแต่อีกหนึ่งเรื่องเดียวที่มันเป็นจดหมายฉบับนี้เนี่ยมันก็ไปอยู่ใน7เรื่องของที่เขาทำข้อเรียกร้องมาเดี๋ยวทีมงานเอาขึ้นมาเลยนะฮะข้อเรียกร้องทั้งหมด7ข้อใช่ไหมท่านถูกต้องครับ7ข้อนี้แหละที่ล่าสุดถูกต้องไหมครับที่ท่านได้มา7ข้อนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเอานี่สรุปรวมนะ1ก็คือบอกว่าศาลไม่เป็นธรรมทำไมตัวเองไม่ได้ประกันตัวข้อที่2มีอ้างนะฮะว่ามีตำรวจนายหนึ่งเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาไปแล้วก็ข้อที่3กล่าวหาว่าพันตำรวจโทนะเรียกรับเงิน 50,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวและคืนปืนให้นะครับส่วนข้อที่4ก็โจมตีผู้บัญชาการเรือนจำบอกว่าขายสินค้าเกินราคารวมถึงทำร้ายนักโทษข้อที่5โจมตีเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชโดยตรงนะฮะบอกว่าซ้อมทรมานนักโทษกักขังตามอำเภอใจข้อที่6ฮะเรียกร้องหรือคดีอัยการจุดๆและพวกอันเนี้ยข้อนี้แหละฮะที่เป็นข้อที่อยากจะไฮไลท์ส่วนข้อที่7โจมตีอัยการเรียกรับเงิน 500,000 บาทเมื่อตนไม่จ่ายก็ทำใหต้องโดนคดีนี่คือ7ข้อเรียกร้องท่านผมสรุปมาแบบนี้คุณผู้ชมจะได้เข้าใจครับเอาล่ะครับผมขออนุญาตไล่แบบเร็วๆเช่นเดียวกันข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการในศาลนะครับการที่จะประกันตัวได้หรือประกันตัวไม่ได้เนี่ยเป็นดุลยพินิจซึ่งผมเนี่ยพูดในทุกรายการทุกสถานที่ว่าเรื่องนี้เราไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอำนาจศาลนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทนายความเนี่ยจะต้องไปดูว่าการที่ยื่นประกันตัวในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับได้ยื่นประกันตัวเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใดอย่างไรใช่ไหมครับหรือมีเงื่อนไขในการที่จะขอประกันตัวและให้ศาลปล่อยตัวเนี่ยมันมีวิธีการของมันซึ่งผมคิดว่าเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องทั่วไปของคนที่เป็นทนายความต้องทำให้ลูกความเนี่ยได้รับการประกันตัวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหน้าที่ของทนายความเรื่องที่สองเรื่องบอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกเอาทรัพย์ไปจากผู้ต้องหาไปมันก็เลยเป็นที่มาของจดหมายเนี่ยไปยื่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของตำรวจเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่นะครับจะตามที่ข้อที่สองข้อสามนะครับคล้ายกันครับพอมาข้อที่สี่นะครับกับข้อที่5เนี่ยก็เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมเขาเรียกว่าหน่วยงานของกรมราชทัณฑ์เช่นเดียวกันครับคือกรมราชทัณฑ์ก็ต้องไปตรวจสอบว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องอาหารเรื่องของสินค้าราคาแพงเรื่องการลงโทษผู้ต้องขังเนี่ยมีการทำร้ายจริงหรือไม่ต้องไปตรวจสอบเอาอินโฟขึ้นมาด้วยนะครับระหว่างที่ท่านพูดข้อที่4ข้อที่5นะครับมาข้อที่6ฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าข้อที่6ที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นไฮไลท์ผมก็ต้องบอกนี้ก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยการยื่นเรื่องไปยังอัยการสูงสุดนะครับวันนี้ท่านก็มีคำสั่งย้ายอัยการท่านหนึ่งนะครับเข้ามาประจำที่ส่วนกลางแล้วนะครับนั่นจะเห็นว่าปรากฏการณ์ในการที่เขาได้รับการร้องเรียนเนี่ยมันก็มีกระบวนการตรวจสอบเกิดขึ้นทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทางสำนักงานอัยการท่านก็ทำงานได้รวดเร็วนะครับแล้วเรื่องของการรื้อฟื้นคดีหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ากรณีคดีที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยมันคือคดีที่ยังไม่ถึงศาลดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางอัยการสูงสุดก็มีอำนาจที่จะดึงสำนวนคดีดังกล่าวนั้นเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะมาพิจารณาใหม่ครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่มีการสั่งคดีนั้นเนี่ยเป็นการสั่งคดีที่ถูกต้องตามระเบียบของการสั่งคดีของอัยการหรือไม่อย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของคณะไอ้ของท่านอัยการที่จะต้องเป็นคนพิจารณาก็เลยเป็นที่มาที่ผมก็ไปยื่นเรื่องที่อัยการให้ตรวจสอบในประเด็นนี้นะครับดังนั้นการที่จะรื้อฟื้นคดีใหม่เนี่ยเช่นเดียวกันครับต่อให้ศาลมีคำพิพากษาไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแม้นคดีจะถึงที่สุดหากมีพยานหลักฐานใหม่นะครับที่ปรากฏเนี่ย
ก็สามารถที่จะขอรื้อฟื้นคดีใหม่ขึ้นมาเนี่ยกฎหมายก็อนุญาตให้ทำแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันได้ครับครับท่านธนกิจผมมีคำถามหนึ่งสำคัญฮะท่านในฐานะที่เคยทำงานที่กระทรวงยุติธรรมครับตอนนี้ท่านเป็นผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีครับนะครับถูกต้องไหมครับประจำท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับคราวนี้พอเรื่องมันมาอย่างนี้อย่างที่ผมบอกมุมหนึ่งคือเขาเป็นนักโทษครับที่หนีครับถูกต้องไหมฮะครับอีกมุมหนึ่งเขาเรียกร้องความเป็นธรรมท่านในฐานะเป็นคนตรงกลางท่านจะดำเนินการอย่างไรหรือจะมีท่าทีอย่างไรกับเรื่องนี้เพื่อให้สังคมเขาไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนขาหนึ่งคือท่านกำลังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องหาที่หนีคุกหรือไม่แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ไม่รับความเป็นธรรมใช่หรือไม่นี่คือคำถามนะฮะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ท่านได้ตอบแน่นอนตัดมาที่อาจารย์กฤษณพงษ์หน่อยนะครับอาจารย์กฤษณพงษ์ฮะคาดว่าเขาจะมอบตัวหรือไม่ครับสำหรับแป้งเพราะว่าเหมือนพี่สาวก็ออกมาบอกให้สัมภาษณ์บอกว่าการมอบตัวคงไม่ใช่เร็วๆนี้เนื่องจากว่าการเรียกร้องต่างๆ7ข้อที่ธนรกิจเลือกตั้งเล่าไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจารย์มองไงในกรณีนี้คือเราต้องมาดูในเรื่องของสิ่งที่เขาพูดก่อนนะครับประเด็นแรกเนี่ยตัวของนายชลิตเองเนี่ยคือผู้ต้องขังที่หลบหนีนะครับต้องชัดเจนในประเด็นนี้ก่อนใช่ครับตัวเขาเองก็กระทำความผิดเช่นกันกับส่วนที่สองคือข้อเรียกร้องหรือว่าสิ่งเข้ามาพูดว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมในกรณีต่างๆหรือมีเจ้าที่รัฐใครบ้างเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำความผิดสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะมีการมอบตัวหรือไม่ถ้าผมจำไม่ผิดช่วงหนึ่งที่เขามาบอกว่าถ้ามีเจ้าที่รัฐถูกดำเนินคดีเขาจะมามอบตัวก็ไปสอดรับกับสิ่งที่ท่านธนกิจกำลังทำอยู่เหมือนกับว่าต้องการจะให้มีการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการกับเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ทำไม่ถูกต้องผมว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมเห็นตรงกันนะครับคือว่าเราต้องการทำให้ประเทศเราดีขึ้นทั้งในเชิงระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เป็นเพราะว่านายชวลิตหรือเสียแป้งแต่เป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ไงฮะที่เกิดขึ้นจริงผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่พูดจากตัวของผมแต่พูดจากการศึกษาวิจัยและพูดจากผลการศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่มีการทำอย่างต่อเนื่องแต่ผมว่าประเด็นสำคัญคือท่านผู้ชมเองเนี่ยมีคำตอบเองว่าตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรมหรือยังถ้ามีจริงแล้วทำไมดูเหมือนกับว่าคนให้ความสนใจในสิ่งที่นายชลิตหรือเสี่ยแป้งนะพูดง่ายๆคือทำไมยังเชื่อว่ามีสิ่งที่เขาพูดมานะเป็นความจริงตรงนี้ผมว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยต้องมีการตรวจสอบและเกิดทำให้เกิดความโปร่งใสครับเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าเอาละเพราะสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้สังคมบางส่วนที่เหมือนก็เข้าข้างหรือว่าเหมือนกับเห็นว่านายชวลิตออกมาแล้วเป็นแฟนคลับเป็น FC อย่างเงี้ยเพราะมันเกิดข้อสงสัยเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมใช่หรือไม่ผมใช่อย่างนี้เหมือนกับเขาเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาที่ไม่รับการแก้ไขเขาก็จี้ไปในประเด็นนี้ส่วนกรณีที่บอกว่าถ้าเขารับความเป็นธรรมจากสิ่งเหล่านี้เขาจะมอบตัวถึงแม้เขาจะตั้งเงื่อนไขแต่ผมว่าเรียนอย่างนี้นะครับว่าแนะนำให้เขามามอบตัวและสิ่งที่ทำเนี่ยก็กำลังเริ่มมีการเปิดเผยขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาคือคนร้ายผู้ต้องขังที่หลบหนีคดีและผมเรียกร้องนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเขากำลังดูรายการได้อยู่ช่วยเปิดเผยหน่อยว่าวิธีการที่เขาหลบหนีเนี่ยจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำยังไงต้องมีคนช่วยสิฮะมีการวางแผนเตรียมการตั้งแต่เช่นจะไปพบทันตแพทย์คุณหมอเลื่อนนัดไปแล้วก็ยังสามารถไปได้วิธีการที่จะสะเดาะโซ่ตรวนไขกุญแจไปยังไงตรงนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยก็เรียกร้องว่าทำยังไงถึงหนีไปได้หรือแม้กระทั่งหลบหนีไปกระทั่งเข้าไปในบริเวณเทือกเขาบรรทัดเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เขาเปิดมาทุกประเด็นเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์กับสาธารณะเพื่อตรวจสอบและแก้ไขผมว่าทุกท่านเห็นตรงกันในกรณีที่ผมกำลังเรียกร้องก็เช่นกันเพราะอะไรครับเราจะได้มาอุดช่องโหว่ช่องว่างมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องและจะได้ไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในการหลบหนีของผู้ต้องขังหรือนักโทษนะครับตอนนี้สังคมแบ่งเป็น2เสียงนะฮะเสียงนึงคือก็เห็นใจก็เข้าใจเสียแป้งไอ้นั่นพูดตรงๆนะฮะอีกเสียงนึงก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณจะไปตามนักโทษยังไงล่ะคุณก็มาพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมสิแต่คุณออกมาแหกคุกมาแบบนี้แล้วก็มาเรียกร้องแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าอ้าวแล้วตกลงถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าอนาคตอาจจะมีแบบนี้ขึ้นได้อีกแล้วเราก็ต้องมาทำอย่างนี้มาอำนวยความสะดวกอีกหรือใช่หรือไม่นี่คือคำถามนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังจากท่านธนกิจนะครับในฐานะที่ท่านก็ต้องพดุงความเป็นธรรมในสังคมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะขยับจะทำเนี่ยสื่อจับตามองชัดเจนเลยนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงสักครู่ครับกลับมาที่ถกไม่เถียงครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับในช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังคำตอบจากท่านธนกฤษนะฮะรวมถึงการวิเคราะห์ของอาจารย์กฤษณพงศ์นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะครับท่านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณพิมครับครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับผมขอรบกวนเวลาท่านสั้นๆนิดเดียวนะครับท่านครับผมขอคำถามแรกก่อนนะฮะความคืบหน้าในการตามล่าแป้งนาโหนดตอนนี้ไปถึงไหนยังไงครับท่านครับก็ตอนนี้เราติดตามตัวนะเบื้องต้นคนช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินคดีวันนี้ตรวจค้นแจ้งข้อหาทั้งหมดนะครับในวันนี้ส่วนตัวเขาก็กำลังเร่งติดตามอยู่นะครับเราทราบเส้นทางออกไปเดี๋ยวกำลังตรวจสอบข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับครับอยู่ประมาณนี้ครับครับกลุ่มที่ช่วยเหลือ4คนที่ถูกจับเขาปฏิเสธถูกต้องไหมครับครับใช่ใช่ครับทางเจ้าหน้าที่มีหลักฐานอะไรสำคัญสำคัญที่พอจะเปิดเผยได้ครับว่าน่าจะมัด4คนนี้ได้ว่าเขาก่อเหตุจริงครับคือการสืบสวนเนี่ยจริงๆเราทราบมานานแล้วนะครับตั้งแต่เขาหนีมาจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ดำเนินการต้นทางคือผู้ช่วยเหลือตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเขาก็หลบไปบนป่าแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามแล้วก็มีการปะทะกันนะครับส่วนหลังจากนั้นเราก็ทราบว่าเขาหลบหนีลงมาจากเขาซึ่งไอ้ตรงนี้เราติดตามมาแล้วก็เก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆนะไม่ว่าหลักฐานเรื่องของกล้องเรื่องของพยานบุคคลต่างๆเราเชื่อมั่นในหลักฐานที่เรามีอยู่ครับครับขบวนการการช่วยเหลือแป้งนาโหนดหมายถึงขบวนการหรือว่าคนรอบข้างที่ให้ความช่วยเหลือมีอยู่เยอะไหมครับท่านครับก็คือเขามีการวางแผนมานานนะครับในภาพรวมนะแล้วก็เป็นคือด้วยตัวเขาเองนะที่เป็นคนที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วเขาก็มีการวางแผนมานานนะในกลุ่มเขาตั้งแต่ต้นทางจากนครศรีธรรมราชจนกระทั่งหลบหนีเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเราดำเนินคดีไปแล้วทั้งหมดอ่ะต้นทางที่มาช่วยออกจากโรงพยาบาลนา52คนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3แล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยอีก8ยึดรถยึดของกลางต่างๆในส่วนที่ลงจากเขาในตอนนี้ดำเนินคดีไป4นะครับยังเหลืออยู่1ครับกำลังติดตามอยู่ครับครับท่านครับอุปสรรคของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ฮะอุปสรรคหลักๆเลยฮะท่านพอจะบอกได้ไหมว่าคืออะไรของเจ้าหน้าที่ครับก็ถ้าผมในมุมมองผมนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็คือความสับสนเนี่ยนะครับอันนี้ท่านผบ.ตร.ท่านรองผบ.ตร.เข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านของประชาชนนะที่รับฟังข่าวนะบางครั้งการรับฟังข่าวเนี่ยมันมาจากหลายทางเป็นจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรอย่างต่างอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของประชาชนส่วนมากก็จะเชื่อนะครับอันนี้มันจะเกิดความสับสนในการดำเนินคดีมันจะมีผลกระทบเนี่ยนะครับเพราะว่าการดำเนินคดีจริงๆเราไม่ได้เอาความรู้สึกเราก็ได้จริงใช่ไหมครับอันส่วนที่สองก็คือก็ในเรื่องพยานฐานเราไม่ได้ห่วงเพราะว่าเราติดตามแล้วก็เราประสบพิสูจน์การดำเนินการด้านนี้ผมไม่ห่วงอันส่วนที่สามก็คือเรื่องของความรู้สึกนะเรื่องของการที่เขาออกมาปล่อยคลิปอย่างเงี้ยต้องเรียนอย่างนี้นะการดำเนินคดีนะมันเป็นเรื่องของคู่ความนะคือในเรื่องของแป้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาปล่อยคลิปมาในทางคดีเนี่ยนะครับมันก็มีผู้เสียหายผู้กล่าวหามีผู้มีส่วนได้เสียมีพยานหลักฐานมีการชั่งน้ำหนักต่างๆคือถ้าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจุดสำคัญคือตัวเขาเองนั่นแหละคือเป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ก็จะต้องมาเปิดคือผมอยากให้เขามามอบตัวซะหรือว่ามาพบเจ้าพนักงานเพื่อมาจัดแสดงพยานหลักฐานมันมีขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมอีกเยอะแยะนะครับที่จะตรวจพิสูจน์ก็มันจะให้เกิดความเป็นธรรมกับหลายฝ่ายนะกระบวนการนี้ทำเราจะได้ไม่นะจะได้เดินได้ประมาณนั้นนะครับท่านครับสองคำถามสั้นๆฮะท่านคิดว่าการปล่อยคลิปออกมาแบบนี้เป็นการเย้ยตำรวจไหมฮะเพราะสังคมเขาตั้งคำถามนี้เยอะเหลือเกินฮะสั้นๆครับไม่เย้ยหรอกครับนะเป็นเรื่องปกติของเขาเพราะว่าเขาก็มีเรื่องที่ติดตัวเยอะแล้วเขาก็มีผมจะบอกว่าเขาเองก็มีประวัติที่ก่อเหตุมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องมีความเยอะพอสมควรนะครับการบางทีการที่เขาอาจจะมีสักเรื่องหนึ่งการดำเนินการมันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอย่างเงี้ยที่เขาจับมาเป็นประเด็นเพื่อจะเป็นข้อในการต่อสู้เพื่อให้สงคราม
สังคมเกิดความสับสนและยอมรับในตัวเขามันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งของเขาเท่านั้นเองครับได้ครับส่วนเราดำเนินการเนี่ยผมยืนยันนะพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เป็นการตรวจทางนิติศาสตร์ไม่ว่าอาวุธปืนไม่ว่าการเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมทั้งยาเสพติดที่เขามีทั้งหมดเรายืนยันได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เรารวบรวมพยานหลักฐานได้จากของจริงอ่ะนะครับได้ครับท่านครับเป็นกำลังใจให้นะครับจริงๆอยากจะถามกันฮะว่าจะจับได้ก่อนหรือจะมอบตัวก่อนฮะสั้นๆฮะครับก็ผมคิดว่าทางไหนก็ได้เดี๋ยวจะเข้ามาได้ครับเข้าสู่กระบวนการเท่านั้นเองขอบคุณมากครับท่านพลตำรวจโทเพียงไม่ต้องห่วงครับทำเต็มที่ครับได้ครับเที่ยวมากครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนที่ผมจะไปติดท้ายที่ท่านธนกิจนะครับอาจารย์โต้งครับมอบตัวใหม่ฮะสุดท้ายท้ายสุดแล้วคือที่ผมถามนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูว่าคือเหมือนเขาก็เปิดแฉ7ข้อเนี่ยหลายหน่วยงานเลยนะฮะสุดท้ายถ้าเขามอบตัวเข้าสู่กระบวนการจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าอาจารย์มองไงฮะในประเด็นนี้คือในขณะนี้เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนแล้วก็สังคมแล้วนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่มีเจ้าที่รัฐทั้งตำรวจอัยการเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องจริงหรือไม่มั่งน้อยเพียงใดเช่นหมายความว่าเขาบอกว่าถ้าเขารับความเป็นธรรมเขาจะมอบตัวอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะต้องทำในสิ่งที่เขาพูดเพราะถ้ามีการตรวจสอบแล้วถูกไหมครับเขาควรจะมอบตัวอาจต้องเรียนเพิ่มเติมนี้นะครับคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยก็เชื่อผมยกตัวอย่างนี้ข้าราชการตำรวจเองเนี่ยก็ยังรับความเป็นธรรมนะก็ในเมื่อที่ผ่านมาก็ยังมีเรื่องของถูกแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมปัจจุบันโดยกฎหมายตำรวจฉบับนี้จึงมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรณีตำรวจที่ไม่รับความเป็นธรรมก็สะท้อนให้เห็นว่าก็ในเมื่อสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเลยเป็นกระแสคือข้าราชการตำรวจก็ไม่รับความเป็นธรรมแป้งนามโหนดก็ไม่รับความเป็นธรรมเขาเลยต้องการอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงระบบนะฮะให้มันเกิดความเป็นธรรมก็ในเมื่อจุดเริ่มต้นของตำรวจเองไม่รับความเป็นธรรมแล้วจะให้ความเป็นธรรมกับใครได้ก็ส่งต่อไปยังพนักงานอัยการศาลเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยปิดเบี้ยวทำให้ทุกอย่างให้โปร่งใสเป็นธรรมด้วยความจริงและความดีแต่สิ่งที่เขาทำตอนนี้ฮะสั้นๆครับเหมือนเป็นการพยายามฟอกตัวหรือให้ตัวเองรู้สึกมาเป็นฮีโร่ออกมาอย่างนี้หรือเปล่าฮะอาจารย์มันเคยมีกรณีของต่างประเทศเหมือนกันนะฮะคนร้ายกลายเป็นฮีโร่ครับเราต้องเรียนนี้นะครับขออนุญาตนำเรียนชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทำเขาเป็นผู้ต้องหาผู้ต้องขังหลบหนีไม่ใช่ฮีโร่แต่ความเป็นฮีโร่คือคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงปฏิรูปให้เกิดความเป็นจริงนะครับชัดเจนชัดเจนท่านธนกิจครับหนึ่งในนั้นอาจจะมองว่ามาที่ท่านเพราะว่าท่านต้องพดุงความยุติธรรมเหมือนกันนะฮะว่าคนหนึ่งเป็นผู้ต้องหามาร้องขอที่ท่านดำเนินการให้ท่านจะพดุงความยุติธรรมอย่างนี้ให้สังคมได้รู้สึกว่าเออท่านธนกิจไม่ได้ลำเอียงนะหรืออะไรยังไงคือผมเรียนอย่างนี้นะในฐานะที่เป็นนักกฎหมายกฎหมายเนี่ยเขียนเอาไว้คลาสสิกทุกอันกฎหมายเขียนเอาไว้เนี่ยตีกรอบไว้ชัดเจนความยุติธรรมเนี่ยมันสามารถได้หลายช่องทางกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ในชั้นพนักงานสอบสวนก็มีอัยการมีศาลศาลยังมี3ศาลที่ให้พิจารณาช่องทางในการไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่ต้องหลบหนีคดีก็ได้เพราะไอ้จดหมายฉบับแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาจากเรือนจำก็ไม่จำเป็นที่ต้องหนีคดีก็ได้แต่เขาก็ดำเนินการเจ้าที่ของรัฐก็ดำเนินการเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมาเป็นข่าวแต่พอเขาหลบหนีแล้วเขาก็มาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือความไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้มีใครเห็นในสำนวนคดีนี่ว่าในสำนวนคดีที่เขาสั่งฟ้องเนี่ยเขามีส่วนผิดไหมล่ะเขาก็มีส่วนผิดเพราะถ้าไม่ผิดศาลก็ไม่ลงโทษอันนี้เราก็ต้องดูในหลายๆมิติรอบด้านคือผมอยากให้สังคมมีสติในการที่จะพิจารณาว่าอันนี้คือฮีโร่ใช่ไหมผมก็ต้องบอกว่าในความรู้สึกของผมนี่คือนี่ไม่ใช่เรื่องของฮีโร่แต่นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าฝ่ายหนึ่งทำความผิดแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นคือความรู้สึกของเขาแต่วันนี้กระบวนการตรวจสอบก็ได้รับการตรวจสอบไงครับคุณเอามาในส่วนกลางที่เป็นส่วนที่ไม่มีส่วนได้เสียผมไม่มีส่วนได้เสียกับการที่แป้งจะทำลักษณะอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมคิดว่าเหมือนสงครามฮะถ้าเกิดว่ามันจบได้ที่การเจรจาหรือการพูดคุยหรือการหาช่องทางในลักษณะแบบนี้คุณแป้งต้องเข้ามามอบตัวเหมือนที่เมื่อสักครู่ท่านผู้บัญชาการพูดก็ถูกนะฮะคุณยื่นเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่กลับเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่คุณทำนั้นมันก็มีค่าเท่ากับศูนย์อยู่ดีมันก็เสียเปล่าถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าจะให้เขาไปถามใครล่ะมันไม่มีคนให้คุณถามก็ต้องเขาก็ต้องเขาเนี่ยแหละครับเพราะว่าหลายๆอย่างทุกข้อเนี่ยที่เขาบอกมาเนี่ยบางอย่างก็เป็นเรื่องที่
อย่างเช่นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะไม่รู้ว่าจะให้ใครมาพูดอ่ะต้องตัวเขาก็เขาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านสื่อสารไปด้วยระมัดตัวเถอะก็มอบตัวเข้ามาตรงนี้แล้วจะให้ความเป็นธรรมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับธนกิจขอบคุณครับธนกิจธนพงศ์ขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับTS6 Probiotic ช่วยลดฝ้ากระจากอินเตอร์ฟาร์มา